ทีนี้ประวัติที่ผ่านมาเนี่ยของเจ้าพ่อมะขามเราเรียกเจ้าพ่อมะขามใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้เจ้าพ่อมะขามเนี่ยเคยแสดงอะไรให้เราเห็นหรือมีอะไรให้เราประทับใจไหมเป็นอะไรบนได้เป็นปวดท้องหรือว่าเป็นอะไรมาอะไรเราก็ยกมือมาบนบานสารกล่าวเขามันก็หายเดี๋ยวมีให้โชคให้ลาภไหมไอ้โชคให้ลาภเขาไม่มีเขาบอกว่ามาขอเขานะเขามาเข้าฝันว่าทำมือสิบนิ้วนี่เนี่ยขับถือจอบถือเสียมจะมีกินไม่ต้องไปเล่นใหญ่เขาว่าอย่างนี้เดี๋ยวเมื่อก่อนนี้ต้นมะขามนี่เป็นต้นมะขามคู่ใช่ไหมต้นมะขามคู่ต้นคู่มันล้มซะแล้วล้มไปนานหรือยังครับล้มนานแล้วตั้งแต่อามาที่ใบไม้เป็นปวดท้องหรือว่าเป็นอะไรมาอะไรเราก็ยกมือมาบนบานสารกล่าวเขามันก็หายเดี๋ยวมีให้โชคให้ลาภไหมไอ้โชคให้ลาภเขาไม่มีเขาบอกว่ามาขอเขานะเขามาเข้าฝันว่าทำมือสิบนิ้วนี่เนี่ยขับถือจอบถือเสียมจะมีกินไม่ต้องไปเล่นใหญ่เขาว่าอย่างนี้เดี๋ยวเมื่อก่อนนี้ต้นมะขามนี่เป็นต้นมะขามคู่ใช่ไหมต้นมะขามคู่ต้นคู่มันล้มซะแล้วล้มไปนานหรือยังครับล้มนานแล้วตั้งแต่อามาที่ใบพอต้นมะขามคู่ดูเต่ารู้หลานนะครบนับถือคุณพ่อตัวมะขามคู่มาอาศัยอยู่มาอาศัยน้ำกินอาศัยกินอยู่คุณพ่อตัวมะขามคู่ขอพึ่งปักรักษาดูเต่ารู้หลานขออายุเย็นเป็นสุขโอ้องค์รู้บุญเต็งขอองค์รู้หอเต็งเหยียบกุดเชิญมาพึ่งปักรักษาดูเต่ารู้หลานอายุเย็นเป็นสุขอยู่หาทำมากากินหาลำหารวยหามีโชคมีลาภต่อไปก็ขอหารู้หาหลานหาลำหารวยหาถูหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อสาธุน้อยกว่าต้นนี้ก็คือเมื่อก่อนเป็นต้นมะขามคู่อายุก็ไล่ๆกันมันตัวผู้ตัวเมียนี่มันต้นตัวเมียก็คือเขาเรียกเจ้าพ่อเจ้าแม่มะขามคู่ใช่แต่ทีนี้ต้นนึงเนี่ยล้มไปซะก่อนแต่ล้มไปก็10กว่าปีแล้วครับเอ้ย40กว่าปีที่ล้มไปครับก็เหลืออยู่ต้นเดียว